เจอกันครั้งแรกเราเรียนที่เดียวกันครับเจอกันที่โรงเรียนมัธยมขาวๆครับใช่แล้วเราเป็นคนดำเนี้ยก็คือแบบเราชอบคนขาวคิดว่าเนี่ยจุดเซ็กซี่ของเขาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ชอบปากเป็นพิเศษหน้าตาเขาคือแบบเขาน่ารักเลยคบกันมานานครับนานมากแล้วก็เจออะไรกันไปเยอะพี่คบกันเลิกกันทะเลาะกันก็มีบ้างครับ11ปีเราก็อยู่กันมาได้เราต้องใช้ความเข้าใจกันล้วนๆครับผมคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบใช่แล้วแหละก็คือแบบผมก็ไม่คิดที่จะมีใครอีกแล้วก็ไม่คิดที่จะไปโหยหาความรักจากตรงไหนเพราะว่าผมคิดว่าตรงเนี้ยคือแม่งดีที่สุดละสำหรับผมนะผมเลยเลือกคนนี้ดีกว่าไม่ใช่เชิงว่าเลือกคนนี้หรอกครับพี่ก็คือมันต้องเป็นเขาครับเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่แบบว่าตอนนี้เราก็อายุก็เป็นเข้าปีนี้ก็26เราคิดว่าถึงเวลาละที่เราต้องสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่ด้วยกันครับเป็นครอบครัวแต่งงานมีลูกวางแผนไว้ประมาณนี้ครับอยากขอบคุณมากอยากขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดคอยซัพพอร์ตให้โอกาสหลายๆอย่างขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่ให้เขาจะเป็นผู้ให้ที่ดีมากครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวผมเองอาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งหรือว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นห่วงเขามากๆแล้วก็ผมรักเขามากขอบคุณนะครับที่ทำให้มีวันนี้ดีกว่าที่ทำให้เรามาถึงตรงจุดนี้จุดที่เราแบบมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็กจนเราเริ่มโตเราสร้างตัวมาด้วยกันเราเจออะไรมาเยอะครับก็ขอบคุณมากที่เข้าใจกันมาตลอดมันก็เป็นคำขอบคุณครับความรักของบีนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะแต่เพียงแค่เราสองคนเข้าใจกันแล้วก็ผ่านเรื่องราวร้ายต่างๆมาด้วยกันเนี่ยมันคือที่สุดแล้วแล้วอีกอย่างนึงการเวลามันพิสูจน์เราสองคนให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะสิ่งที่มีประทับใจในตัวเขานะคะจริงๆแล้วถ้าตอบทั่วไปมันก็คือจิตใจหรือความดีค่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนมองลึกเข้าไปนะคะผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีแค่ความดีธรรมดาค่ะคือเขามีน้ำใจเขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขาสามารถเป็นผู้นำเราได้หรือเขาสามารถให้คำปรึกษาในแง่ที่เราหาคำตอบอะไรไม่ได้เลยเราสองคนก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆแต่เราจะไม่มีการปฏิเสธกันว่าสิ่งที่อยู่ทำมันจะไม่ดีนะสิ่งที่ฉันทำมันดีกว่าแต่คือเราสองคนอ่ะจะมาคุยกันและปรับความเข้าใจกันตลอดแล้วเราสองคนอะค่ะจะมีคล้ายๆกับว่าเคมีบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจกันแล้วผลที่ออกมาค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าผู้ชายคนนี้มีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นนะหรือว่าเราอาจจะเคยปรึกษากับเพื่อนเราปรึกษากับพ่อกับพี่อะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกับปรึกษากับเขาค่ะเพราะว่าเรามีความเข้าใจกันสูงมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วการแต่งงานนะคะมันไม่ได้สำคัญอะไรกับเราสองคนมากเลยค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราสองคนคือความรู้สึกค่ะที่เรามีร่วมกันแล้วก็อีกอย่างนึงบีเชื่อว่าบีเลือกคนไม่ผิดค่ะบีเลือกคนที่มาเป็นสามีบีในอนาคตจากการกระทำของเขาและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาทำให้เราตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะโดยที่เขาอะไม่ได้มีเงินหรือว่าใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือยในการตอบสนองเราแต่เขาใช้ความจริงใจและความรู้สึกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจนทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เราสามารถฝากชีวิตกับเขาไว้ได้ค่ะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเวลาที่ผ่านมาใช่ขอบคุณเวลาที่ผ่านมาที่แบบว่าทนทุกข์ทรมานมาด้วยกันเข้าใจอยู่ว่าระหว่างการคบมันไม่มีสิ่งที่สวยงามหรอกครับแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันได้เราอยู่ด้วยความรักความให้อภัยมากกว่าใช่ถ้าอยากจะบอกว่ารักมากก็คือแบบรักจริงๆรักจริงหวังแต่งเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นฟิลนี้เลยสำหรับบีนะคะบีก็ขอบคุณนนท์ที่พาบีผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันทั้งความทุกข์ความสุขทุกอย่างเราแชร์ร่วมกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆมันไม่มีความผิดหรือว่าความรับผิดชอบใครของใครแต่ว่าบีกับนนท์คือเข้าใจกันและกันมากและบีจะบอกว่าบีเข้าใจในสิ่งที่นนท์เป็นนนท์ที่สุดและจะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจนนท์ได้เท่าบีอีกแล้วสิ่งที่นนท์ทำทุกวันเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วนะคะบีก็อยากให้นนท์ทำต่อไปเพราะว่านนท์อะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะกับ
ครอบครัวเรานนคือผู้นำที่ดีสำหรับบีและบีก็พร้อมจะฝากชีวิตของบีที่นนก็บีก็รักนนมากก็มีแต่ความจริงใจครับถ้าจากเรานะคือเราใช้ความจริงใจมากกว่าเอาหักกันก็รักเหมือนกันครับเพราะทุกอย่างคือความเข้าใจ